คาดการทีมชาติจีนก่อนเจอหน้ากับไทยพี่เต้ยมองว่าเป็นงานชุดนี้ไหนลองเดี๋ยวผมไล่ให้ก่อนมีใครบ้างนะฮะตัวอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นหยานจุนหลิงครับเชื่อว่าจะเห็นทีเด็ดทีเด็ดจะเป็นไงเห็นได้จากเขาเพราะช่วงเนี้ยเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองมากและในลีกก็เขาเรียกว่าเล่นอึดอัดมาตลอดที่ดอกแล้วในทีมชาตินี้มันเป็นผมคิดว่ามันเบากว่าที่เจลีกนะปัจจุบันนะแล้วเขาจะงัดฟอร์มออกมาได้แล้วกลับมั่นใจแล้วกลับไปเล่นในประเทศได้อีกและนิชิก็ออกมาพูดเองด้วยบางครั้งอะระบบทีมความเข้าใจในระบบที่เขาต้องการมันสำคัญกว่าซึ่งอยู่ด้วยกันมาแล้วไงระดับหนึ่งซึ่งมันเข้าใจในวิธีการที่เขาต้องการเล่นแต่ถ้าเขาไปเสี่ยงเปลี่ยนคนใหม่ทันทีมันอาจจะไม่เข้าใจทั้ง 100% ไงและเกมนี้เป็นเกมสำคัญผมเชื่อว่ายังมีโอกาสอยู่แต่ถ้ามองแบบโมมันไม่เสียหายนะโมถ้าเรารู้ว่าเขาเช็คแล้วเขาบอกไว้เพราะอะไรเล่นก่อนถ้าเจ็บจะได้เปลี่ยนได้ทันก็ยังโอเคกว่าดีกว่าเปลี่ยนลงไปแล้วเจ็บแล้วไม่ได้เลยอันนั้นเสี่ยงอันนั้นเสี่ยงกว่าเพราะมันโควต้าไม่เหลือแล้วอ่ะอันนี้ก็มองอย่างนี้ได้ถ้าเป็นในแท็กติกนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับโค้ชเต้ยกับแตงโมเช่นเคยนะครับพี่เต้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาวิเคราะห์ทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติจีนนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไทยกับจีนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า11ต่อ11เนี่ยถ้าคาดการณ์กันดูจากหลายๆสื่อเนี่ยนะครับแล้วมาดูกันสิว่าทีมชาติไทยเจอกับจีนในชุดนี้จะเป็นแบบไหนเพราะว่าทางฝั่งจีนมีโอสัญชาติทางฝั่งไทยตัวเราก็เรียกว่าครั้งนี้ครบจริงๆนะครับพี่เต้ยมองภาพรวมทั้ง2ทีมเป็นไงบ้างครับตอนนี้มองภาพรวมครับจีนก็มีหวังเราก็มีหวังแต่เราหวังมากกว่าครับเพราะเราคนไทยแต่ผมเชื่อว่าเกมจะเป็นเกมที่ค่อนข้างเป็นเกมที่รัดกุมแล้วก็ใช้จังหวะสวนกลับกันเป็นส่วนใหญ่นะคิดว่าจีนจะเล่นในบ้านเนี่ยเขาจะเล่นแบบไหนยังไงฮะแน่นอนล่ะจีนได้เปรียบกว่าเราเพราะว่าแค่เขาไม่แพ้เขามีโอกาสมากกว่าเราครับแต่ส่วนของเรานั้นไปถ้าชนะได้ก็ดีโอกาสมันจะเปิดกว้างก็เหมือนว่าแทบจะตัดจีนไปเลยแล้วไปเล่นนัดสุดท้ายกับสิงคโปร์อย่างเดียวใส่เต็มที่ใส่เต็มที่เลยครับแต่ว่าเรื่องลูกได้เสียเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะเดี๋ยวดูลูกได้เสียนิดนึงนะครับว่าไทยเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างเนี่ยนะฮะจะได้เห็นกันว่าอ่ะเราโอกาสหากว่าเสมอจะเป็นยังไงจะต้องยิงกี่ลูกนะครับเนี่ยฮะคิดว่าเป็นไงครับเนี่ยลูกได้เสียของเราลบ2เขาบวก1เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าแต้มเท่ากันขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราต้องยิง3ถึงเท่าเขาถูกไหมแล้วเขาต้องเสีย1สมมติถ้าเขาแพ้เรามองอย่างนี้แล้วกันอันดับแรกสมมติว่าเราชนะเขาได้แค่1ลูกเขาก็จะกลับไปเหลือ0เราก็จะกลับไปแค่ลบ1ถูกไหมไม่ถ้าเราชนะเขาแค่จะจบแล้วก็ใช่ไงดูลูกก่อนแล้วก็แต้มมันจะกลับขึ้นใหม่ครับแต่ถ้าเกิดนัดนี้เสมอกันเนี่ยอันนี้แหละต้องดูแลคือลูกได้เสียมันจะเหมือนเดิมถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วสิงคโปร์จะเหนื่อยเกมหน้าเราก็ต้องให้เกาหลีใต้ไปชนะจีนสมมุตินะอ่ะพอชนะเพราะว่าเราเสมอไงนะฮะปุ๊บพอชนะสมมุติ 1-0 นะตีห่วยสุดนะฮะ 1-0 ปุ๊บเขาก็จะกลับมา0ใช่ไหมใช่ครับพอเขา0ปุ๊บเราต้องไปชนะสิงคโปร์มากกว่า2ผมว่าต้องยิง3 3 4ใช่อันนี้คือช้อยที่ดีที่สุดมันต้องเป็นบวกไงใช่แล้วพอถ้าเกิดลูกได้เสียดันเท่ากันอีกแต่ต้องดูที่ลูกยิงได้มันจะเป็นอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นว่า5มันจะพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องมี3อย่างน้อยเป็น8เท่าเขาไงใช่อย่างน้อยต้องมี3ไงนะครับอย่างน้อยต้องมี3เพราะฉะนั้นนั่นก็คือหนทางในการเข้ารอบนะครับใช่ครับก็เดี๋ยวว่าไปตรงนั้นเนี่ยเอาผ่านนัดนี้ก่อนคือไม่อยากเจออย่างนี้ไม่อยากเจออย่างนี้เอาที่เราสบายใจกันก่อนดีกว่านะครับนั่นก็คือว่าทีมชาติไทยชนะทีมชาติจีนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแฟนคลับเขารีเควสต์มาบอกว่าให้ดูทีมจีนหน่อยเราเนี่ยไม่ได้ดูทีมจีนเลยดูแต่ทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นเราดูจีนเลยมั้ยได้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยดู11ตัวทีมชาติไทยว่าจะจัดกันยังไงนะครับอ่ะเนี่ยทีมชาติจีนนะครับที่ทางแสมสปอร์ตก็จัดมาหลายสื่อก็คาดการคล้ายๆกันเหมือนกันเนี่ยนะครับคาดการทีมชาติจีนก่อนเจอหน้ากับไทยพี่เต้ยมองว่าเป็นไงชุดนี้ไหนลองเดี๋ยวผมไล่ให้ก่อนมีใครบ้างนะฮะตัวอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นหยานจุนหลิงครับเคยดูฟอร์มหยางจุนหลิงไหมคือเราก็ต้องบอกว่าเราดูสถิติเราดูสถิติมาเปรียบเทียบกันหยางจุนหลิงเนี่ยที่เขาได้ลงเนี่ยคาดการณ์ว่าจะลงเพราะว่าเขามีประสบการณ์ในการเล่นทีมชาติมากกว่าเล่นถึง50นัด มันเยอะกว่าอีกคนหนึ่งและที่สำคัญคนมีประสบการณ์นัดที่เจอเขาเรียกว่าความกดดันสูงเนี่ยต้องใช้ประตูมีส่วนสำคัญที่สุดในเกมฟุตบอลครับอันนี้โค้ชเขาก็น่าจะหลังมาก็ผลงานดีด้วยใช่เป็นผมนะผมก็ใช้ประตูมีประสบการณ์ในนัดอย่างนี้นะครับอ่ะกองหลัง4คนมีเกาชุนยี่ชู่เฉินจี้นะครับไทรัสบราวนิงเนี่ยคือต้องบอกว่าไทรัสบราวนิงนี่เคยเล่นเอเวอร์ตันด้วยนะโอ้โหนะครับจีนภาคยุโรปใช่ก็ไทรัสบราวนิงอ่ะชื่อจีนก็ต้องมีบ้างแหละแล้วก็แต่ไทรัสเหมือนจะมีญาติ
ญาติเป็นจีนนะอันนี้น่าจะเป็นคนเดียวจากที่โอนมาที่จะแบบมีเชื้อสายอะไรอย่างเงี้ยมีคาบเกี่ยวอยู่นิดหน่อยใช่นะครับแล้วก็มีหลิวหยางมองกองหลังของจีนว่ายังไงครับเขาบอกว่าตัวเต็งเลย4ตัวเนี้ยไม่น่าพลาดเลยเท่าที่ผมติดตามมานะครับกองหลังเซ็นเตอร์ที่เป็นคนจีนเนี่ยเขาได้รางวัลลูกยอดเยี่ยมของจีนแล้วเขาค่อนข้างเล่นดีแข็งแรงดุดันตรงนี้แหละคนจีนที่เล่นฟุตบอลเนี่ยผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะทีมชาติเนี่ยตัวจะค่อนข้างสูงใหญ่และแข็งแรง188ใช่ Browning ต่างชาติแต่ว่าถ้าคนจีนจริงๆก็สูงก็ใหญ่ผมตรงนี้น่าสนใจเพราะเราจะเจอจังหวะกองหลังใหญ่อย่างเงี้ยต้องเป็นการบ้านของเราเหมือนกันว่าดูโค้ชของเราจะปรับยังไงเจอพวกนี้ครับนะฮะก็ต้องบอกว่าแนวรับของเขาเนี่ยน่าจะพอสมควรครับหนักอยู่ครับหนักอยู่เหมือนกันนะฮะครับและก็ต้องดูด้วยว่าเขาจะเล่นรับเยอะแค่ไหนหรือเปิดเกมแต่คิดว่าไม่น่าเปิดหรอกผมเชื่อว่ารับ 50% ขึ้นแต่มีโอกาสก็ทำแต่ไม่ได้ว่าจะบุกยกไปทั้งแผงไม่จำเป็นอาจจะบุกไปประมาณ4คน3คน5คนเต็มที่เหลือมิดฟิลด์ตัวรับ1ตัวไว้กองหลังหรือมิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะและขยับขึ้นมาตรงกลางนะครับเราไปกันไวๆนะขยับขึ้นมาตรงกลางเนี่ยปีกขวาเป็นชูเห่าหยางนะครับแนวรุกตัวโปรดของบรังโกอีวานโควิชเลยนะนะครับก็ต้องบอกว่าเพราะว่ามาแทนหลี่ยวนยี่นะครับใช่ครับนะฮะแล้วก็กองกลางอีกคนนึงหวังชังหยวนนะครับแล้วก็ทางด้านของเซียเปิงเฟยนะครับมีเฟนันดินโยอันเนี้ยทางด้านปีกซ้ายคนนี้แหละโค้ชเขาใช้มาตลอดเลยนะแฟนันดินโยเนี่ยครับสปีดคล่องแคล่วว่องไวนะครับสำหรับแฟนันดินโยอ่ะลองทางโค้ชบังโก้เนี่ยเขาชอบแฟนันดินโยมากเพราะแฟนันดินโยเล่นเกมลุกได้ตอบโจทย์เขาและลูกเซตเพย์ก็เล่นได้ครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ทำไมใช้มิดฟิลด์ตัวรับมาเซียเปิงเฟยเนี่ยเขาจะใช้เป็นมิดฟิลด์ตัวรับเขาจะใช้มาช่วยในเกมรับเนี่ยเพราะฉะนั้นแหละจะดูแล้วว่าเนี่ยผมเชื่อว่าก็ค่อนข้างเล่นรัดกุมและใช้เกมลุกทางริมเส้นเป็นหลักเพราะทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเขาค่อนข้างจะใช้การลุกโต้กลับเหมือนที่เราเคยเจอในนัดแรกมาแล้วก็ใช้ลักษณะเดียวกันครับก็เนี้ยต้องมาดูกันว่าเราจะปิดยังไงแต่4ตัวโอนมานี่เพิ่งมาเหมือนกันนะเพราะว่าเฟเดรินโยนัดแรกเจอไทยที่เขาชนะมาเขาไม่ได้เล่นไม่ได้อยู่ในทีมเลยนะครับแล้วเขาเพิ่งมาอยู่เนี่ยเล่น90นาทีเจอสิงคโปร์2นัดนะฮะมียิงลูกนึงด้วยก็ตะกองมันเลยยิงเยอะขึ้นกันนะโมเห็นไหมมันเปลี่ยนไปเลยเนี่ย2-2-4-1นะครับอันนี้เฟนันดินโยลงสนามลงมาด้วยนะฮะก็เคยเหมือนจะเกิดที่ลาเมล่าบราซิลเลยนะ คนนี้เกิดที่บราซิลเลยนะแล้วก็ผลงานในการลงสนามให้กับจีนทีมจากจีนเนี่ย17นัดในฤดูกาลล่าสุดนะครับยิงไป2นะครับแอสซิสต์ไป6แต่อายุเนี่ย31แล้ว31นะครับขณะที่แนวรุกเนี่ยเป็นต่างชาติ2คนเลยคิดว่าไงครับมีอาหลางอาหลาง1คนแล้วนะฮะชื่อจีนนะครับหรือว่าอาหลังนั่นเองมองหน้าเป็นไงโอ้ไออาหลังนี่น่าจะบราซิลนะฮะครับผมเคยติดทีมชาติด้วยแล้วก็อีกคนนึงเอลเคซันก็เคยติดทีมชาติแต่เป็นชุดเล็กนะทั้งคู่เลยนะครับคือเรียกว่ามีดีกรีกันมาเลยครับสูง180กับ178คือต้องบอกนะพอเจอต่างชาติเงี้ยเราต้องใช้กองหลังที่มันมีประสบการณ์หรือว่าเป็นแนวต่างชาติเหมือนกันในการรับมือนะตังโมเอลิสตอร์ล็อกไงผมเชื่อว่าเอลิสจะได้ลงนัดนี้ไงมันเพราะว่าจีนใช้ศูนย์หน้าต่างชาติทั้งคู่ที่โอนสัญชาติมาตรงนี้แหละเพราะกัปตันทีมเขาเจ็บไงเขาเลยใช้เนี้ยผมว่าตรงนี้แหละจะรับกันสนุกอูเล่ยนั่นแหละแบนอูเล่ยแบนโทษทีไม่ได้เจ็บโทษทีครับแบนนะฮะแต่ผมว่าก็มีผลเหมือนกันนะอูเล่ยหายไปเนี่ยครับนะฮะก็เป็นตัวผู้เล่นของจีนเนี่ยที่เห็นหน้าค่าตากันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนผลงานอลันเนี่ยนะครับลงสนามในซุปเปอร์ลีกของเขา14นัดยิง5แอสซิสต์2นะครับแล้วก็เป็นเอลเคซันเล่นในลีก6นัดยิง2แอสซิสต์1นะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยอายุเยอะและ34ปีด้วยกันทั้งคู่นะครับอาจจะมีผลในครึ่งหลังนะทั้งโมเพราะอายุเยอะเนี่ยครับนะฮะอันนี้ก็ต้องลองมาดูกันอันนี้คือทางด้านของจีนนะเราก็เอามาให้ดูแล้วว่าจีนเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับส่วนทีมชาติไทยชุดต่อกรกับจีนเนี่ยสมมุติถ้าจีนเล่นแบบนั้นหรือคลับคล้ายคลับคลาเนี่ยไทยจะส่งใครลงสนามบ้างในมุมของพี่เตยนะฮะคิดว่าจะมาในระบบไหนดีฮะผมสำหรับผมนะผมคิดว่าเราจะเล่นระบบนะ4-1-3-2แบบนี้เลยนะมันจะมีทำไมเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอธิบายได้เลยฮะสำหรับผมแล้วประตูเนี่ยแน่นอนแล้วปฏิวัติเนี่ยแกค่อนข้างจะนิ่งแล้วในระดับนานาชาตินะครับเซนเตอร์เนี่ยผมเชื่อว่าต้องเป็นสุพันธ์กับเอเลียส
เพราะอะไรทำไมถึงใช้คู่นี้เจอศูนย์หน้าชาวต่างชาติที่จีนโอนสัญชาติมาทั้งลูกการกาดต้องรับมือแล้วก็ลูกเรียกว่าตุกติก2คนนี้ค่อนข้างจะรับมือได้ดีที่ผมติดตามมาดูหลายๆนัดนะครับและเอเลียนเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งแต่ตอนยุคมาโน่แล้วไปเล่นในยุโรปที่ลงทีม2นัดผมชอบเขานะแล้วไปเล่นในลีกต่างชาติในอาเซียนอีกแกก็เจอลูกพวกนี้เยอะคิดหมอว่าลีกที่เรียกว่าดุดันที่สุดแกก็รับมือได้ตรงนี้แหละผมเชื่อว่าแกจะช่วยได้เยอะในตรงนี้ในการยืนเซนเตอร์คู่แบ็คซ้ายครับธีรธรบุญมาทันฮะแบ็คซ้ายเนี่ยอุ้มเนี่ยดีหมดทุกอย่างเสียเรื่องเดียวที่ผมกลัวที่สุดนะตอนนี้นะคืออุ้มเนี่ยทำงานหนักล้ามาตลอดในการแข่งขันถูกไหมครับแล้วปัญหาคืออุ้มเล่นไปสักพักในร่างกายมันเริ่มฟ้องมันเริ่มเห็นเหมือนนัดแรกที่เราโดนจีนเนี่ยมันก็เห็นว่าเอ้ยอุ้มมีปัญหานิดหน่อยเรื่องสภาพร่างกายเพราะตอนนั้นมันค่อนข้างสภาพร่างกายใช้มาตลอดต่อเนื่องตรงนี้แหละผมคิดว่าอุ้มน่าจะพร้อมมากกว่าเดิมเพราะว่าลีกก็ปิดแล้วคิดออกไหมทีมชาติไทยก็พักแล้วตรงนี้แหละขอดูระยะสักประมาณผมเป็นห่วงช่วงประมาณนาทีที่75เป็นต้นไปกับอุ้มนะครับแต่ว่าถ้ามีเท่าไหร่ใส่ไปก่อนใช่ครับเจอสิงคโปร์มีคนแทนได้ถูกต้องนะครับอีกคนนึงก็คือทางด้านขวาครับสุพนันท์บุรีรัตน์นะครับครับสุพนันท์เนี่ยต้องบอกว่าโอกาสมาถึงเขาแล้วแล้วอิชิเนี่ยก็เคยใช้ทดลองเขาแล้วตอนไปลงทีมที่ญี่ปุ่นเมื่อต้นปีลูกม่อแกอยู่แล้ว อยู่สมุทรปราการใช้กันมาคุ้นเคยดีผมเชื่อว่ามันก็เป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งนะบางทีนักเตะบางคนไม่พร้อมเจ็บไปมีคนใหม่ขึ้นมาทดแทนเป็นเรื่องฟุตบอลแล้วก็อิชิเนี่ยผมเชื่อว่าเขารู้ว่าแต่ละคนทดแทนในระบบเขาได้เพราะนั้นมันจะมีความต่อเนื่องในระบบอยู่แล้วคิดว่าน้องน่าจะทำผลงานได้ดีในรูปแบบของเกมรับเป็นหลักนะครับผมว่ากองหลังเนี่ยถ้าให้ไลน์อัพมานะถามใครต่อใครก็ทรงนี้หมดอ่ะก็ใกล้เคียงกันหมดแล้วมันชัดหมดเพราะว่าใช้อย่างนี้อยู่แล้วอิชิใช้อย่างนี้อยู่แล้วอาจจะเปลี่ยนตรงเอเลียสมั้งบางคนสุดใครสุดมันแต่ผมเอาไงผมชอบแต่เอเลียสมาในยุคอิชิอินี้เขายืนไงนะฮะถ้าตามสไตล์อิชิถ้าไม่ผิดพลาดจริงไงไม่น่าเปลี่ยนแล้วนะจะมีก็สุพันเนี่ยต้องเดาใจอันนี้ยากนะสุพันต้องไปเดาใจว่าเขาจะคิดเยอะไหมใช้ใครไหมนะครับแต่ตรงกลางเห็นว่าใช้พีระดนเหรอครับเพราะว่าพีระดนมีเกมน้อยนะหลังๆเจอต่างชาติเบียดนะผมเชื่อว่าผมก็มองว่าทำไมอิชิเอาไปเพราะว่าตอนเขาเล่นอิชิตลอดนะมันตอบโจทย์สำหรับเขา มันตอบโจทย์ในแท็กติกที่เขาเล่นก็คือเชื่อมือคือยึดจากว่าที่เคยใช้งานกันมาแล้วมันเห็นผลนะแล้วอิชิก็ออกมาพูดเองด้วยบางครั้งอะระบบทีมความเข้าใจในระบบที่เขาต้องการมันสำคัญกว่าซึ่งอยู่ด้วยกันมาแล้วไงระดับหนึ่งซึ่งมันเข้าใจในวิธีการที่เขาต้องการเล่นแต่ถ้าเขาไปเสี่ยงเปลี่ยนคนใหม่ทันทีมันอาจจะไม่เข้าใจทั้ง 100% ไงและเกมนี้เป็นเกมสำคัญผมเชื่อว่ายังมีโอกาสอยู่นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าพีระดนเนี่ยไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเลือกแบบคุ้นเคยหรือว่าเลือกฟอร์มนะฮะมันพูดยากตรงนี้อยู่ที่โค้ชแล้วแต่คนเนี้ยลงแน่จันเตอร์นะฮะจันเตอร์เนี่ยผมมองนะจันเตอร์เนี่ยอิชิชอบมากเป็นสไตล์เขาเรียกว่าสไตล์บอลญี่ปุ่นน้อยๆเหนียวแน่นคลองบอลดีใจเขาเรียกว่าใจเฉียบคมเนี่ยอิชิต้องการมากในการที่ช่วยสนับสนุนเกมรับบางทีเห็นช่องเลเตอร์จ่ายตุ้งทะลุเลยนี่ต้องมาดูกันครับนะฮะรวมไปถึงนี่ฮะคนอื่นๆที่ขนาบข้างในแนวรุกนะแต่จันเตอร์เนี่ยแทงทะลุช่องสวยงามอยู่แล้วเอ้ยลืมบอกนี่คุณไม่มีชนาทิพย์มาเนี่ยหาไม่เจออาจจะยังไม่พร้อมอ๋ออาจจะลงครึ่งหลังที่ผมดูแล้วเจแต่ว่าตอนนี้ให้มุ้ยเล่นก่อนเลยแต่ชนาทิพย์พักก่อนชนาทิพย์พักก่อนผมว่าเขายังไม่ 100% แต่ถ้า 100% มุ้ยอาจจะนั่งแล้วเจอาจจะเข้ามาตรงกลางมันหน้าต่ำเลยก็ได้เพราะว่ามองว่าสลับได้เจ็บตรงโคนขาดีมันมีผลนะคือทั้งมุ้ยและเจเนี่ยผมเชื่อว่าคนละ45-45พอณตอนนี้ของมุ้ยก็มีเรื่องของอายุแต่ว่าผมต้องการให้มุ้ยขึ้นไปข้างหน้าก่อนเลยเพื่อข่มดึงจังหวะให้สุภชัยตรงนี้และมีสุพนัทสุภโชคเนี่ยเติมเกมซ้ายขวาเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีมิติที่หลากหลายและสามารถทำประตูได้เพราะฉะนั้นสุภโชคนี่ไม่มีผิดพลิกล็อกแน่นอน 100% ลงแน่นอนผมเชื่อว่าจะเห็นที่เด็ดจะเป็นไงจะเห็นได้จากเขาเพราะช่วงนี้เขาต้องการพิสูจน์ตัวเองมากและในลีกก็เขาเรียกว่าเล่นอึดอัดมาตลอดที่หรอกมาไม่ได้ทีมชาติเนี่ยมันเป็นผมคิดว่ามันเบากว่าที่เจลีกนะปัจจุบันนะแล้วเขาจะงัดฟอร์มออกมาได้และกลับมั่นใจและกลับไปเล่นในประเทศได้อีกนะครับแล้วก็สุพนัทเหมือนตามาทั้งพี่ทั้งน้องอ่ะลงตัวจริงหมดเลยนะอันเนี้ยโมดูกล้ามเนื้อน้องเขาดูสปีดบอลเขาดูการเคลื่อนตัวเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยตั้งแต่เขาไปยุโรปเนี่ยเท่านี้แหละตอนนี้เขาเรียกว่ายกระดับมากกว่าในระดับที่อยู่ปัจจุบันไปเยอะแล้วยิ่งไปแต่ละครั้งกลับมาเนี่ยเขาเล่นดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้แหละผมตั้งใจรอดูเขาเลยในการแข่งขันนี่ชอบพี่เต้ยจัดตัวมากเลยฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะใส่เกมบุกที่แบบชนิดที่ว่าเต็มสูตรเต็มโห
แต่ผมจะบอกว่าอีกอย่างนะทำไมคุณสังเกตไหมทำไมมีวีระเทพกู้พิรดลครับสองคนนี้สามารถกลับมารับคู่กันได้แล้วทำไมมีสุพนัทกับสุพโชคอยู่ซ้ายขวาเพราะเขามีกำลังที่เหลือเฟือเขาสามารถลุกและรับกลับมาได้ทันทีในทรานซิชั่นตรงนี้มันจะกลับมาช่วยเป็นแผงรับไปอีก4กับ4ได้มุ้ยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่บนไปเลยส่วนสุพชัยเนี่ยจะกลับลงมาได้แต่ช้าหน่อยมันจะเป็นตรงนี้ที่ผมเลือกมามุ้ยไม่ต้องลงใช่ไหมลงหน่อยลงหน่อยลงมานิดเดียวมารอดึงจังหวะให้น้องหน่อยมุ้ยขยับนิดนึงก็ได้ประตูแล้วมันไม่ต้องขยับเยอะนะครับแต่สุพชัยระบบบาทของเขาน่าจะเป็นยังไงบ้างครับชื่อนี้ชั่วโมงนี้ไทยลีก2สมัยยิงเป็นดาวซันโวเนี่ยบอกตรงๆกำลังมั่นใจสุดๆแล้วตอนนี้อยากพิสูจน์ตัวเองในทีมชาติมากและที่สำคัญผมเชื่อว่าน้องเขาเนี่ยมีกูรูไปแนะนำถึงที่แล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณพ่อเราเนี่ยก็แนะนำเขาตลอดแล้วเขาก็ฟังผมว่าเขาจะทำได้ดีผมเชื่อว่าเขามีโอกาสยิงประตูได้สูงนะในนัดนี้น่าสนใจนะครับอ่ะก็สุภชัยใจเด็ดนะยังไงก็เป็นความหวังนะครับกับทีมชาติไทยของเราอยู่แล้วหวังว่าจะฉายแสงนะครับแล้วก็ไปเต้นนะครับหลายทีแล้วแต่เขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าในลีกไม่ต้องพูดถึงอ่ะอันนี้พูดถึงในนามทีมชาติก็อยากจะให้แบบยิงได้แบบในลีกเลยแล้วยิงในลีกนี่ยิงสวยทุกลูกนะครับสวยมากๆนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าถามผมบ้างแล้วกันเมื่อกี้คอมพิวเตอร์นะผมอาจจะคล้ายๆกันนะไหนๆก็ลองจัดดูละก็คิดว่าน่าจะไม่แปลกไปอย่างนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจริงๆแล้วมันขยับได้ไงเป็น4-1-4-1นะฮะแต่ว่าก็เอาให้เข้าใจง่ายเป็น4-4-2นะครับคิดว่าชนาทิพย์น่าจะลงมาแล้วผมคิดว่าแผงหลังเหมือนกันหมดนะฮะแต่ว่าคิดว่าชนาทิพย์น่าจะลงมาขับเคลื่อนเพราะว่าเห็นเช็คอาการและเจมมันไหวเหรอไหวแต่ว่าจะไหวครบ90นาทีไหมไม่เชื่อว่าจะครบ90น่าจะ45หรือ70แต่ถ้ามองแบบโมมันไม่เสียหายนะโมถ้าเรารู้ว่าเขาเช็คแล้วเขาบอกไหวเพราะอะไรเล่นก่อนถ้าเจ็บจะได้เปลี่ยนได้ทันก็ยังโอเคกว่าดีกว่าเปลี่ยนลงไปแล้วเจ็บแล้วไม่ได้เลยอันนั้นเสี่ยงโคตรอันนั้นเสี่ยงกว่าเพราะมันโคต้าไม่เหลือแล้วอ่ะอันนี้ก็มองอย่างนี้ได้ถ้าเป็นในแท็กติกนะอันนี้ก็จริงเพราะว่าถ้าจะใช้ตอนหลังแล้วลงไปแล้วเจ็บมันก็สองเด้งเลยมันงานเข้าเลยมันก็มองอย่างนี้ได้ครับลงไปก่อนดีกว่าแต่ว่ามันก็ต้องดูไงว่าเขาพร้อมขนาดไหนถ้าเขาพร้อมระดับโอเคก็ใช้เลยนะครับแล้วก็ผมมองว่าเจริญศักดิ์น่าจะแทนทางด้านของสุพนัทเหมือนตาเพราะว่าสุพนัทเหมือนตาเป็นทีเด็ดที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมใช้ธีรศิลป์กับสุภชัยเหมือนกันหน้าเป้าให้เขาไปเล่นขั้วกันเลยเขาว่ามันต้องกดข้างบนจีนไม่ให้ขึ้นเหมือนกันแล้วมีมุ้ยเนี่ยแล้วมีสุภชัยเนี่ยเอ้ยมุ้ยก็จีนก็รู้จักแล้วอย่างสุภชัยจีนก็รู้อ้าวนี่มันดาวซันโวไทยลีก2สมัยอย่างเงี้ยมันทำให้แผงหลัง2คนเซนเตอร์แล้วมีมิดฟิลด์ตัวรับอีกตัวมันต้องอยู่ด้วยประกบไว้เพราะว่าตอนนี้คิดว่าถ้าธีรศิลป์สุภชัยสุพนัทลงพร้อมกันมันไม่มีตัวเปลี่ยนแล้วไงมันก็ต้องมีทีเด็ดสักคนหนึ่งเปิดเลยไงของผมต้องเปิดแล้ววันนี้ต้องชนะกลับบ้านนะนะครับอ่ะอันนี้ก็เลยเลือกเจริญศักดิ์ลงไปแทนทางด้านขวาก่อนนะครับส่วนจะพี่มุ้ยจะลงหรือเปล่าก็ต้องวัดใจชีดูว่าอาจจะเก็บไว้ทีเด็ดหรือมุ้ยออกก่อนเจเล่นก่อนไหมแล้วสุพนัทลงมาหรือเปล่าอันนี้ผมก็อยู่เนี่ยมันสลับกันอยู่ประมาณนี้แหละครับทุกคนฮะก็ต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอิชิอิเขาจะเลือกแผนไหนเป็นไม้หนึ่งเหมือนวิ่งผัดอะไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไม้สี่ต้องมีคือต้องบอกเงี้ยเราโค้ชทุกคนเนี่ยมีแผนอย่างน้อย4แผนเขามีไว้หมดเลยไอคนนี้ไม่ได้คนนี้ยังไงคนนี้ไม่ได้เปลี่ยนมันจะเผื่อไว้หมดครับเพราะนั้นน่าสนใจตรงนี้ครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลคิดว่าทีมชาติไทยทีมชาติจีนสกอร์เป็นไงครับไทยเราชนะผมเชื่อนะแต่ชนะแบบเหนื่อยมากอย่างน้อยต้องมี2-1-1-0เนี่ยเพราะว่าเราต้องรอต้องเลือกสักตัวนึงฮะผมว่า1-0จบ1-0นะฮะผมคิดว่าเกมนี้เราน่าจะไปเอาคืนจีนได้สกอร์เดียวกันกับที่เขามายิงเราก็คือ2-1นะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหววันนี้พี่เต้ยตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ